สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำดาวจากหลอดกันนะคะวิธีทำกันวันนี้ง่ายมากเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้หลอดทั้งหมด6อันค่ะทำการผ่าหลอดนะคะแล้วก็คลายหลอดค่ะได้แบบนี้นะคะทำทั้งหมดทั้ง6ชิ้นเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาต่อหลอดกันค่ะหลอดทั้ง6อันมานะคะแปะด้วยเทปใสค่ะทำทั้ง6อันเลยค่ะในแบบนี้นะคะต่อไปแล้วก็มาทำการพับหลอดกันเลยนะคะจากซ้ายมาขวาค่ะขวามาทางซ้ายแบบนี้ตรงนี้จะชนตรงนี้พอดีเห็นไหมคะไปต่อเลยค่ะมาด้านหลังแบบนี้มาโผล่ด้านบนแบบนี้กลับด้านมาค่ะดูนะคะแบบนี้ค่ะทำตรงกันข้ามแบบนี้นะคะตรงกันข้ามค่ะข้ามตรงนี้นะคะเสร็จแล้วครบทุกด้านแล้วนะคะทำอีกรอบเหมือนเดิมเลยค่ะ1 2
3สี่ห้าเสร็จแล้ว2รอบแล้วนะคะกลับด้านค่ะแบบนี้แบบนี้นะคะตรงกันข้ามเหมือนเดิมทำให้เป็นกลวยแบบนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปที่อันนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ทำตรงกันข้ามเหมือนเดิมทำเหมือนแบบนี้ไปจนหมดหลอดเลยนะคะตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นิดนึงไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องสนใจเดี๋ยวมันจะหายไปเองค่ะนี แล้วไหมคะตรงนี้อันสุดท้ายเราจะแปะเทปใสเพื่อให้ไม่มันคลายออกส่วนตรงนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะแค่นี้เองเราก็ได้ดาวจากหลอดสวยๆแล้วเห็นไหมคะด้านหลังเป็นแบบนี้ถ้าเป็นดวงเล็กนะคะจะใช้หลอดขนาด6มิล2อันนะคะแล้วก็ผ่าหลอดกลายเป็น4ชิ้นกลายเป็น4ชิ้นแบบนี้แล้วก็ต่อหลอดเหมือนเดิมแล้วก็สานแบบที่สอนไปเมื่อกี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามค่ะสวัสดีค่ะ